สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆวันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับมีมีจุดเปลี่ยนนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับเสมอนะครับแต่ว่าการเสมอกับฟูตเล่ามนะครับบอก ปัญหาหลายเรื่องของอาร์เซนอลเหลือเกินนะครับบอกหลายเรื่องนะผมขอ,อยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของกาเบียลมาการเลสนะครับสถานการณ์ล่าสุดของกาเบียลมาการเลสนะครับคือตามรายงานจากฟุตบอลทานสเฟอร์นะครับ สโมสรอาร์เซนอลนะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอนะครับกาเบียวมาการเลสนะครับคืออาร์เซต้าเนี่ยนะครับดรอปมาการเลสมีปัญหากันและที่แน่ๆนะครับมาการเลสนะครับกองหลังชาวบราซิลวัย25ปีนะครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดและทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับแน่นอนครับเขาได้รับค่าเหนื่อยนะครับ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ปัจจุบันนี้ แต่เป็นตัวสำรองนะครับในเกมพิีเมอรีทั้ง2นัดส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเตะที่เป็นตัวสำรองอย่างนี้นะครับคือมีปัญหากับอาร์เตต้าแนะ่แน่นอนครับเขาเล่น38นัดในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ในฤดูกาลนี้นะกลายเป็นตัวสำรอง2นัดได้ลงในเกมคอมมูนิตี้ชิลคำถามสำคัญอาร์เซนอลควรขายกาเบียลมาการ e เลสไหมคำตอบไม่มีทาง เขาเชื่อว่าไม่มีทางนะครับคือจะต้องบอกว่ามาร์กาเลสเป็นอกองหลังวัย25ปีที่ดีที่สุดของอาร์นอลและสำคัญที่สุดเขาจะจับคู่นะครับได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยแหละกับวิลเลียมซาริบาและแน่นอนครับถ้าเกิดเขาคุมแดนหลังนะเขาจะยอดเยี่ยมในขณะที่ยูเรนทิมเบิลครับเจ็บไปเนี่ยเบนไว้นะครับก็อาจจะประจำการแบ็นขวาเหมือนเดิม ซาบซาลิบากับมากาเลสนะครับสามารถเล่นเซนเตอร์แบ,บ็กได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าไม่มีมากาเลสอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้ลุ้นแชมป์อีกอย่างหนึ่งนะครับจิมมี่โอฮาร่าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกกูรูหนึ่งพูดในรายการทอล์กสปอร์ตเมื่อคืนนี้โอฮาร่ากล่าวว่ามากาเลสยอดเยี่ยมเป็นกองหลังที่ดีที่สุดเขาจะไปถูกขายได้ยังไง โอลาล่าวว่าอาร์ซนอลไม่ควรปล่อยมากาเลสออกไปและอย่างหนึ่งนะครับอาร์ซนอลเนี่ยตั้งใจขายนะไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แต่เรียลมาริดนะครับแล้วก็สโมสรนในซาดีโปลีกะมีโอกาสเซ็นสัญญากับมากาเลสครับทีนี้เยนไลท์นะครับ,รบพูดถึงหลังเกมเมื่อคืนนะเขากังวลแทนอาร์ซนอลมากๆที่ไม่ให้กาเบียลมากาเลสลงสนาม มา,กาเกเรสเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าอาร์เซนอลลงเอยด้วยการเสมอแต่ถ้าคุณส่งกาเบียลม,มา,กาเกเรสลงคุณจะจัดการเรื่องนี้ได้มันทําให้ความพึงเหมืมของอาร์เซนอลนะครับหมดไปแล้วก็ไม่สามารถเก็บครีนชีทสัญญาณเตือนภัยกําลังเกิดขึ้นมา,กาเกเรสเป็นตัวสําคัญของทีมและอาร์เซนอลอาจจะไม่เสียประตูเลยก็ได้นะถ้าเกิดเขาลงสนาม แต่การปฏิบัติต่อมากาเลสมันผิดปกติข้อกังวลมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนครับเขาต้องลงสนามเลตตำแหน่งนั้นเนะป็นตำแหน่งที่สำคัญของอาร์ซนอลคำถามควรปล่อยมากาเลสออกไหมคำตอบเหมือนกันหมดคือไม่ควรปล่อยมากาเลสออกไปนะครับถึงแม้ว่ากีวอ หรือล็อบโฮดดิ้งจะสามารถเล่นได้ชั่วคราวนะแต่ก็ไม่เก่งเท่ามากาเรสนะครับดังนั้นนะครับที่ผมเล่ามาสามบทความแฟนอาร์ซอนฟังแล้วเป็นไงคนขายกเัเบรลมากาเรสไหมเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในฤดูกาลที่แล้วนะครับ38นัดเ,เล่นเล่นเล่นหมดเลยอ่ะก็รอดูกันนะครับอาร์เตต้าต้องจัดการปัญหานะแต่ผมรู้สึกว่าอาร์เตต้าบางทีเนี่ยเขาตั้งความหวังไว้สูงมากนะครับมีปัญหาอะไรก็ลองดูคุยกันดูเนาะ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดิวที่อาร์ซนอลจะเซ็นสัญญาแทนมาร์กาเลสมีอยู่สดิวนะครับที่อาร์ซนอลเริ่มการติดต่อแล้วนะครับนักเตะที่มีโอกาสมาแทนกาเบียวมาร์กาเลสคือเปเชูนะครับตามรายงานจากต o ริโนกรานาต้านะครับรายงานว่า สโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ติดต่อไปยังสโมสรตริโน่อ,อะแปรชูเนี่ยนะครับเป็นกองหลังที่อาร์เตต้าเนี่ยสนใจที่จะมาแทนแปรชูเล่นแทนตำแหน่งของทิมเบอร์ด้วยและเล่นตำแหน่งเซนเต์แบ็กด้วยสเปอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจนักเตะรายนี้นะแต่ลิเวอร์พูลผมเนี่ยเขาวันนี้เขาจะยื่นดูกูเล่นะครับ และอย่างหนึ่งนะครับอาร์ซนอนถ้ายืนแปรชูนะครับไร้คู่แข่งแปรชูมีค่าฉีกสัญญาที่34.32ล้านปอนด์ตามค่าเงินนะครับวันนี้40ล้านยูโรหรือประมาณ34.32ล้านปอนด์ไมเคิลโอเว่นนะครับถึงขนาดบอกเล้ว,ว่านักเตะค,คนนี้นะครับเป็นเดลิกคนใหม่เขายังเด็กและอาร์ซนอนนะครับสามารถที่จะดึงเข้ามาเล่นได้แปรชูเป็นกองหลังที่ดีมากๆอายุ23ปี แน่นอนครับเขาเหมาะกับระบบของอาร์เซนอลนะแต่อาร์เซนอลต้องดูอาร์เตต้าว่าต้องการแปรชูจริงๆเหรอก่อนที่จะขายมาการเลสออกไปอาร์เซนอลต้องการแปรชูจริงๆเหรอ็อโ d ดิงก็ยังอยู่นะครับเป็นชั่วคราวได้เซนเตอร์แบกอะนี่คือทางเลือกนะครับแปรชูเป็นทางเลือกของอาร์เตต้าอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งดำเนินการติดต่อตัว i โนแล้วนะครับ ไปชูสูง191ซเมตรนะครับอายุ23ปีทีมชาติฮอลแลนด์นะครับรอดูกันนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะอาร์ซอลเริ่มการติดต่อแล้วนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกาเซียนะครับอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้เลยแล้วก็ปรับตัวได้ไม่ยากนะครับสโมสรอาร์ซอนนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเอริกาเซียนะครับ เอริกาเซียนเนี่ยเคยอยู่กับแมนซิตี้มาก่อนก่อนไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับทีมชาติสเปนนะครับอายุ22ปีนะครับ182เซนิเมตรนะเอริกาเซียเนี่ยทีนี้ในสื่อตา่างประเทศรายงานว่าตอนนี้นะอาร์เซนอลนะครับพยายามติดต่อละเขาได้รับค่าเหนื่อยนะครับ52,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเขาออกจากแมนซิตี้ในปี2021 อาร์เตต้าเนี่ยสนใจเอเดกกาเซียนะครับเหมือนที่พูดไว้แหละนะครับว่าน,นักเตะที่ผ่านการเล่นในกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเนี่ยเก่งทุกคนนะครับแล้ววันนี้เอเดกกาเซียเองนะครับก็กอาจมีโอกาสถูกขายเพราะว่าสถานการณ์กดทางการเงินของบาซ่าไงตามรายงานจากฟุตบอลทานสเฟอร์นะครับอาร์ซอนได้สอบถามไปยังบาร์เซลโลนาแล้วนะครับคำตอบสำคัญคือเขายินดีปล่อยในรูปแบบการยืมตัว ท่านฟังย่ชัดนะเอดเดรกาเซียเนี่ยบาเซลูนาต้องการปล่อยในรูปแบบการยืมตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญคือบาเซลูนาก็ต้องการเงินแนะ่ะแต่สถานการณ์ในตอนนี้อาร์เซอนอลต้องพิจารณาดีๆว่าเขายินดีปล่อยจริงและถ้าเกิดปล่อยจริงแล้วอาร์เซอนอลเซสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กอีกสักคนหนึ่งแทนมาการเลสก็ได้ แต่ต้องรอดูคําตอบจากบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลน่าแค่ยืนยันนะครับว่าคือเอเดกาเซียต้องยอมรับอย่างหนึ่งเขาเป็นนักเตะเซนแบ็กได้ฟูลแบ็กได้สารพัดประโยชน์ในแดนหลังนล้วก็หมายควาว่าได้สารพัดประโยชน์มาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเขาขอยืมนะก็ได้ขายมากาเลสไปนี่คืออีกหนึ่งดีลนะครับที่จะมาแทนกาเบียมาการสถ้าขายรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเรื่องราวของอะไรเนี่ยมิโตมะโอ้โหคือไบตันพึ่งแพ้นะพึ่งแพ้นะแพ้เวสแฮมอะมิเชลเจต้ตานะครับยอมรับว่าตอนนี้นะมิโตมะนี่เนื้อหอมมากแล้วก็ลองคิดดูซิว่ามิโตมะจะย้ายทีมในราคาที่เท่าไหร่เจสซี่เอร์เนี่ยยอมรับนะครับว่าตอนนี้นะเขาเขาเขาซ้อมกับ มิโตมะไม่บ่อยหรอกแต่ตัวของเจสส์วินเนอร์เนี่ยได้บอกอะไรสักอย่างหนึ่งไปถึงอาร์เตต้าว่าถ้าถ้าอาร์เซนอลเซ็นสัญญากับมิโตมะจริงๆนะจริงๆแล้วตัวรุกของอาร์เซนอลเยอะมากแต่ว่าถ้าเซ็นสัญญากับมิโตมะซึ่งไบรตันไม่ขายบอกตอนนี้ไม่ขายและเซ็นสัญญาระยะยาวแล้วด้วยเจนส์วิเนอร์กล่าวว่ามิโตมะเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าอาร์เซนอลเนี่ย กำลังติดตามเขาอยู่และผมเนี่ยประทับใจมิตโตมามากเจสมิเดอร์พูดในเดอะไทม์ผมเล่าให้ฟังในเดอะไทม์คาโอรุเงียบๆอ่าเจมเเดอร์พูดว่าคาโอรุนะไม่ใช่มิตโตมานะแต่ผมเรียกในข่าวว่ามิตโตมาคาโอรุเป็นคนเงียบๆและเขามีทัศนิทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในยิมออกกำลังกายมากและคุณจะเห็นได้ว่า การเล่นกับมิตมะเนี่ยถ้ามองในส่วนของกองหลังเขาเร็วมากเขาเปลี่ยนความเร็วได้รวดเร็วเหลือเชื่อยากมากสำหรับการป้องกันของกองหลังคือเขาเปลี่ยนความเร็วเร็วมากเขาทำได้ยอดเยี่ยมตัวของเจสซี่เนอร์นะครับได้กล่าวนะครับว่าเขาตื่นเต้นนะเห็นมิตมะเก่งมากขนาดนี้ผมไม่ค่อยซ้อมกับเขาบ่อยหรอกเพราะว่าเขาเร็วไม่ใช่นะ เขามีความสามารถในเกมรุกที่ดีมากมิตมะจัดว่าเป็นปีกที่ขยันและเขามีส่วนสำคัญกับไรตันถ้าอาเซนอลได้ปีกอย่างนี้มันก็คุ้มค่าสำหรับการลงทุนแต่อย่าลืมนะครับมิตุมะเล่นในพิมพิลไป36นัดน,นะยิงไป8ประตู7แอสซิส ก็ถือว่าโดดเด่นถ้ามีอยู่กับอาร์ซอลเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะครับก็ไม่ยังมีการยื่นอย่างเป็นทางการหรอกแต่แค่เจสเวเอร์บอกว่ามิโตมาถ้ามาอยู่กับอาร์ซอลเนี่ยคุ้มรอดูกันนะครับไม่ใช่ผมว่าแพงนะแพงมากด้วยแหละนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ดีลที่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แน่เลยแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ทิโมตีกัสกาวเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามนะครับตอนนี้นะครับอีวานเฟเดดาเนี่ยไปอยู่กับ ลิบบิติสนะครับผมจำไม่ผิดอะ่ะเขาไม่มาอาร์เซนอลละอีวานเฟนดิด้าเนี่ยนะแต่ทิโมตีกัสเกาเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยไม่ได้ให้ลงสนามนะแล้วเขาก็คอยดูท่าว่าอาร์เซนอลนี่ครับกำลังจะยื่นข้อเสนอในวันตลาดปิดใกล้ปิดอะ่ะอาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญาก,กับทิโมตีกัสเกามีข่าวมานานแล้วและทิโมตีกัสเกาคนนี้นะครับอายุ27ปีนะครับ185เซนติเมตร เล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมอาร์เซนอลนะครับอยู่ในช่วงของการเจรจาขั้นสูงแต่ในขณะเดียวกันฟูลแลมก็เจรจาด้วยปิมมี่กัสเกาเนี่ยเจรจาขั้นสูงเหมือนกันเลสเตอร์กำลังจะเสียผู้เล่นดีๆออกไปหลายคนนะครับแต่กัสเกานะครับดูเหมือนว่านะครับเขาหมดบทบาทกับเลสเตอร์ละนั่งยาวในเกมที่ชนะอาร์ลอตเต ลอตอะไรเนะี่ยล็อตดัมยู่นเตดอ่ะสองหนึ่งในบ้านอ่ะกัสเกลก็ไม่ได้เล่นอารเซนอลกำลังจับตาอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับซาชาเทเวอรี่นะครับเทเรวอรี่นะครับเทเวอรลี่นะเขาบอกเลยครับว่าอารเซนอลได้เปิดการเจราจาไปแล้วในเดือนมิถุนายนแล้วก็กำลังจะตามกลับมาเก็บเดี๋ยวนี้ให้จบกัสเกลเก่งมากในพิมลีกนั่นคือสิ่งที่อาเตต้าต้องการ ทดแทนทิมเบิลได้แบบไร้ทิฏฐิอาร์เซนอลกำลังจะเคลื่อนไหวนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนตลาดปิดนะครับเดี๋นี้เป็นอันดับหนึ่งแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาฟาบ,บิโอวิเอรากันนะครับไม่ค่อยได้อ่านชื่อนี้บ่อยนะครับฟาบ,บิโอวิเอรานะครับกองกลางวัยยิบ3ปีของอาร์เซนอลน,นะครับคือ เขาลงมาลงมาในเกมกับฟูลแลมนะครับแล้วเขาก็เป็นคนแอซิสแอซิสนะครับให้กับฮารเวิร์สนาทีที่56ใช่ไหมเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลงมาแทนคลายฮารเวิร์สนาทีที่56และแอซิสให้เอ็นเคเทียนาทีที่72ดสิเลนเมนต์บอกนะครับว่าทีจริงแล้วเนี่ยอาร์เซนอลมีนักเตะดีๆหลายคนนะและฟาบิโอวิเอล่านี่โดดเด่นมากเขาดีมากสำหรับอาร์เซนอลเมื่อจะเป็นต้องใช้ สถานการณ์ฟุตบอลเนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนผู้เล่นลงมาแล้วสามารถทําเกมและเป็นประโยชน์ได้นั่นแหละคือผู้เล่นที่สําคัญมาที่ออกาดเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นอย่างยิ่งที่วิเอล่าเนี่ยต้องลงสนามต้องลงสนามแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นตัวสำรองไงน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทดสอบนะครับว่าวิเอล่าเนี่ยนะครับซึ่งสำคัญสำคัญกับอาร์ซนอลนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของแอรอนแลมสเดลนะครับก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลายงานจาก BBC เนี่ยเขาบอกว่าแลมสเดลเนี่ยไม่ควรออกมาจากเส้นและเกมที่บุคโยสซาก้ส่งพลาดใช่ไหมมันเป็นความผิดพลาดและที่สำคัญก็คือมาร์ตนะินคิโอนะครับเขาเป็นกูรูในอ่า BBC s p อ r t อะเขาบอกเลยว่าไม่ประทับใจนะผมไม่ประทับใจแลมสเดลเลย แลมเซลเนี่ยคนอยู่ตำแหน่งของเขาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาทำไมตำแหน่งการยืนของแ a มเซลจังหวะนั้นเป็นตำแหน่งที่แย่การผิดพลาดอย่างนี้มันส่งผลต่อการเขาเรียกกันว่าไงโมเมนตัมของทีมอ่ะมันจะทำให้เธออาร์เซนหลุดแชมป์ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าเขานะครับยังยังมีโอกาสแก้ตัวนะและมีเดวิดเรย่าอยู่ข้างหลังอยู่นะ ระยาเป็นประตูที่ใช้เท้าเก่งมากครพื้นนี่ได้ถ้านแลมสเตลพาดอีกสักนัดสองนัดนะรายาเป็นตัวจริงนะครับก็รอดูกันนะครับมันต้องแข่งกันไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดครุสกันนะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายที่ลอนดอนนะครับเป็นนักเตะเวสต์แฮมคนใหม่นะครับหลังจากเคยเป็นข่าวกับอาร์ซนเหมือนกันนะครับ ม่ใช่เตต้านะครับก็ต้องพลาดดีลนี้นะอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเวสแฮมทำสำเร็จ um um ในการปิดดีลคู 000. 000. รุส35.6ล้านปอนด์กองกลางตัวรุกรายนี้นะครับได้เซ็นสัญญา5ปีกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับและเขาเนี่ยจะมาเล่นในยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้เพราะว่าคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกก็ต้องมาเล่นยูโรปาลีกรายงาน,นจากดีอินดิเพนเดนต์นะครับอาเตต้าเนี่ยนะครับดูคูรุสมานานแต่เขาต้องพิจารณา ไม่สามารถเซ็นได้เพราะว่าตัวรุกของอาร์สตันเยอะแล้วนะครับตัวรุกของอาร์สตันเยอะแล้วนะครับก็บอกเหตุผลในข่าวอย่างนี้แหละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับไม่ได้ดีลคูดสูสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราขอมาตินโอเดนการ์นะครับวันนี้นะครับคนที่ออกมาชื่นชมก็คือเควินเดบรอยนะครับเควินเดบรอยเนี่ยได้ออกมาชื่นชมมาตินโอเดนการ์นะครับตัวรุกของอาร์ซนอลในรายการ Sky Sport ว่า จริงๆแล้วเนี่ยโอนิกาดมีส่วนสำคัญมากโอนิกาดอายุ24ปีนะครับและที่สําคัญก็คือเขาอายุน้อยกว่าบุโน่ของแมนยูอีกบุโน่อายุ28โอนิกาดอายุ24แต่ผลงานการทําเกมยอดเยี่ยมโอนิกาดเป็นตัวลุกที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยแหละหนึ่งในตัวลุกที่ดีที่สุดเขาอายุ24ปีช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับเรัลาดรตดเนี่ยผ่านไปละแต่การเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ ยอดเยี่ยมเล่นในพิพิธภก์ไป89นัดยิงไป24ประตู13แอสซิสจอมทัพไปเล็ก8คนนี้นะครับ15ประตู7แอสซิสจาก37เกมฤดูกาลที่แล้ว15ประตูนะ7แอสซิสอ่พาอาร์าเซนอนลลงแชมป์แน่นอนครับโอนิการ์ยังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นคำชื่นชมของเควินเดบรอยนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีแรนเชนนี่กันนะครับก็ตอนนี้นะครับเชนนี่ก็เดินทางไปถึงเรลโซซิดัแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรพลิกโผนะครับแบ็กซ้ายของอาร์ซนอลนี้นะครับก็จะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวไปอยู่กับเรลโซซิดัดตลอดฤดูกาลนะครับเชนนี่นะครับเป็นนักเตะที่เป็นส่วนเกินนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยตัวของอาร์กิวออเนี่ยกลับมาเล่นแทนคีแรนเทนนี่ ดาวเตะวัย26ปีนะครับได้ฝึกซ้อมกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาร์เตต้าเนี่ยไม่ชื่นชอบเขาเท่าไหร่หรอกเชนนี่นะครับเดินทางมาถึงสเปนล,ละนะครับแล้วก็จะเขา,าเรียกกันว่าอะไรอะ่ะไม่มีสัญญาซื้อขาดไม่มีสัญญาซื้อขาดสัญญายังเหลือกับอาร์เซนอลถึงปี2026เขามาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2019นะครับยิงไป5ประตู14แอซิสจาก124เกมนะครับ ปัญหาการมาเจ็บเนี่ยขัดขวางการการเล่นฟุตบอลของเทนนี่อาจ์เต้ารู้สึกว่าเขาอะไม่ไม่สามารถเล่นสม่ำเสมอได้เล่นแล้วก็เจ็บเล่นแล้วก็เจ็บก็การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกับการเล่นให้กับเรย์โซซิเดตน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรื่องราของคริทตนีนะครับในขณะที่แบนดโรเจอร์ของกาสโกเซติกก็ต้องผิดหวังไปนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของฟอรินโบโลกันนะครับอีก48ชั่วโมงนะใกล้ตลาดปิดนะฟอรินโบโลกันนะครับใกล้เข้าร่วมสมโมสรเอเอสโมนาโกตอนนี้นะโมนาโกกำลังจะปิดเดีลนี้นะครับนิื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับตอนนี้นะครับฟอรินโบโลกันนะครับกำลังอัมลาอาร์เซนอนนะครับและที่สำคัญคือเขาจะไปเล่นกับโมนาโกนะ ตอนนี้นะครับโมนาโกเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมให้ให้บรกรันไปตรวจร่างกายในอีก48ชั่วโมงและดูเหมือนว่านะครับการขายขาดสําคัญที่สุดน่าจะใกล้50บล้านปอนด์ตามที่อาเซนอลต้องการอาเซนอลจะมีเงินไปปิดนักเตะคนอื่นอย่างกัสเกาแนอนนะครับแล้วอาเซนนลเป็นโมนาโกเนี่ยเอ,เอาเอาไหมนะครับบุรุอะบโรกรันเนี่ยไปโมนาโกอะ่ะเป็นผลดีถ้าอยู่ในพรีเมียร์ลีกอะ่ะเดี๋ยวงานจะเข้านะครับแล้วก็บรกรันเองนะครับอ่าเขาเรียกกันว่าไงอะ่ะ โมนาโกเนี่ยนะครับสามารถที่จะยังไงอะอยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยเออก็เดี๋ยวรอดูกันนะผมไม่ได้ไปเช็คว่าโมนาโกเล่นเล่นอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกจับฉลากอะไรยังไงหรอกแต่ในในข่าวเขียนไว้รอดูกันบุรุกันจะไปอยู่กับอโมนาโกแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องราวของภายในของอาร์เซนอลนะและอย่างหนึ่งนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอะไรอะอาร์เซนอลเนี่ยมีจุดเปลี่ยนนะเขามีกองหลังอย่างกาเบียลมาการเลสซึ่งแข็งแกร่งมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาภายในสโมสรอ,อาจจะทำให้เขาถูกขายนะครับแล้วก็ อีกเรื่องสำคัญนะเอ๊เดี๋ยวนะมันมีข่าวของมิเคิลเตต้าตัวนี้ตอนที่ผมเปิดข่าวอยู่นะข่าวสุดท้ายเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปก่อนสรุปก่อนเดี๋ยวลองดูต่อมว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเกาเลสครับก็น่าจะมีโอกาสถูกขายเหมือนกันนะในขณะที่การยืมตัวเอริกาเซียการเซ็นสัญญากับแปรชูมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแปรชูประมาณ35ล้านปอนด์ล้านยูโรส่วนเอริกาเซียเนี่ยยืมตัวเอาจากบาซ่านะครับก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้ ในขณะที่ดิวของมิตโตมะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นดิวที่ยากนะส่วนดิวที่มีโอกาสเป็นไปได้เลยคือติโมติกาสเกาซึ่งเลสเตอร์ยืนยันการขายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาบิโอวีเอล่านะครับต้องต้องการโอกาสในการลงสนามนะเขาก็ทำผลงานได้ดีส่วนแลมเซลนะครับเดวิดรรยาจอกกันเป็นตัวจริงนะ สิ่งที่อาเซนอลพลาดก็มีนะครับพลาดเดีวของโมฮัมเหมดคูดูสเพราะว่าเขามีตัวรุกเยอะอยู่แล้วนะมาร์ตินโอเลกาดเนี่ยเควินเดบรอยยังชมเลยส่วนเคลานทินี่นะครับก็ยืมตัวจนจบฤดูกาลไปอยู่กับเรอส์โซซิดดนะครับซึ่งเดินทางถึงสเปนละส่วนบรุกรันนะครับก็น่าจะไปอยู่กับมนาโคนะครับส่วนในข่าวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแบบเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวนะอ๋อเขาพูดถึงอะไรเนี่ยนะครับพูดถึงคนโจมตี อารเจต้าอ๋อโจมตีคายฮาวเวิร์สนะครับไม่เป็นไรอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับการย้ายทีมอะไรนะครับก็ก็คงยังไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับผมเรียบเรียงให้หมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ